Students. กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Teacher b e g ในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป2นัออ่นเองหนังสือ Super Kids นะครับวันนี้ Unit 8 Unit 8 After School After School นะหลังเลิกเรียนนั่นเองบทที่แล้วนะครับนว,วิชาศิละปะก,กันอาจาใช่ป๋เอ่ยนะนะครับเกี่ยวข้องกับ Art Class วันนี้เรียนเสร็จแล้วหลังเลิกเรียนพวกเราจะไปทำอะไรกันดีนะ แต่ก่อนจะไปดูเนื้อหานะครับตัวชี้วัดของบทนี้พวกเราจะต้องระบ,บุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านประโยคง,ง่ายๆครับถูกต้องตามหลักการอ่านมีการเลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟังผูตอตตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่พวกเราได้ฟังไปแล้วก็มีการพูดและขอนะครับให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตัวเองตามแบบที่ฟังนั่นเอง ส่วนจุดประสงค์นะครับพวกเราครับจะต้องบอกความหมายของคําศัพท์นะครับรวมถึงอ่านออกเสียงด้วยนะเกี่ยวข้องกับคําศัพท์วิชาเรียนและกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้ถูกต้องผู้สนทนาโต้อตอบนะครับเพื่อบอกว่าพวกเรากาลังจะไปที่ไหนได้ถูกต้องรวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาในการสื่อสารอ่าเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาวอร์มอัพกันสักนิดนึง say it right say it right พวกเราจะต้อง listen and repeat ฟังและพูดตามอ่านออกเสียงตามนั่นเองนะครับเป็นเสียงสระก,กับปัญญชนะท้ายตรงนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับ listen and repeat are you ready ready good job เพราะฉะนั้นไปเริ่มกันได้เลยครับผม let's go <S page 60. A Listen and repeat Un 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 run Un Un Sun อ um, um, เรียบร้อยนะครับฝึกการอ่านออกเสียงไปแล้วตรงนี้เป็นการวอร์มอัพร่างกายพวกเราก่อนนะวอร์มอัพเสียงของเราก่อนก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของคำศัพท์กันนั่นเอง ตรงนี้ครับแปดคำเหมือนเดิมแปดคำเหมือนเดิมพวกเราจะต้อง listen and repeat ฟังและอ่านออกเสียงตามฟังและพูดตามมันเองเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับผม Are you ready พร้อมหรือยังเอ่ย Ready ถ้าพร้อมแล้ว Three two, One Let's go Pages fifty six and fifty seven. A Listen and Repeat English Class Math Class Calligraphy Class Swimming Class Dance Class จุด j u อ o practice เบสบ l ล practice อ่าเรียบร้อยแล้วครับคําศัพท์8ดคำตรงนี้มาดูความหมายกันบ้างดีกว่า่าพวกเราได้ฝึกการอ่านไปแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้มาดูในเรื่องของความหมายครับ คำแรก English class English class ตรงนี้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองที่พวกเรากำลังเรียนอยู่เลยนะครับ English class ถัดมาครับ next one next one Math class Math class วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับการบวกตัวเลขลบตัวเลขแบบนี้ถัดมาครับ Calligraphy class Calligraphy class คือการคัดลายมือ,อเกี่ยวกับการเขียนคัดลายมือนะครับพวกเราจะต้องฝึกการเขียนคัดลายมือให้สวยงามถัดมาครับ next one swimming class swimming class คือการจุบ๊บจุบจุบว่ายน้ำมันเองอวิชาเรียนว่ายน้ำนะครับถัดมา next one dance class dance class การเรียน เต้นนั่นเองอการเรียนเต้นนั่นเองฝึกการขยับร่างกายตามจังหวะนะครับ Next one Soccer practice Soccer practice กิจกรรมนาะเป็นการฝึกการเตะฟุตบอลนั่นเองถัดมาครับ Judo practice Judo practice การฝึกเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวที่เรียกว่า Judo นะครับภาสุดท้ายครับ The last one Baseball Practice, Baseball Practice, การเล่นกีฬาเบสบอลนั่นเองอฝึกเล่นกีฬาเบสบอลนะครับตรงนี้มีทั้งวิชาเรียนแล้วก็กิจกรรมแปดคำตรงนี้เรียบร้อยนะครับต่อมาครับพวกเรามาเรียนลำดับให้ครูหน่อย n u m b e อร์ number one t b o นัมเบอ eight ตั้งแต่เลข1ถึงเลข8เลยนะครับคำไหนมาก่อน you have to write number 1 one Okay? Are you ready? Very good. Let's go. Pages 56 and 57. B. Listen and Number. Number 1. Judo Practice. Number 1. Judo Practice. Number 2. English Class. Number two English class. Number three calligraphy class. Number three calligraphy class. Number four baseball practice. Number four baseball practice. Number five. Soccer practice. Number five. Soccer practice. Number six. Dance class. Number six. Dance class. Number seven. Math class. Number seven. Math class number 8 swimming class number 8 swimming class เรียบร้อยนะมาเช็คคําตอบ yeah, right the first one the answer is คําคือ very good judo practice Judo practice number two uh, ภาพที่สองครับภาพที่สองคือกิจกรรมหรือวิชาอะไรเอย่ย the answer is good job English class English class ภาพที่สามครับ number three number three is คืออะไรเอย่ยภาพไหนเอย่ยคำว่าอะไรเอย่ย number three is calligraphy class Calligraphy class. Next one number four. Number four. The answer is. Hey, the answer is. Baseball practice. Baseball practice. Next one number five. Number five is. very good. soccer practice. soccer practice. next one, number six. the answer is. ah, very good. dance class. dance class. next one, number seven. number seven is. Good job math class math class and the last one number eight number eight is swimming class swimming class สุดยอดมากเลยพวกเรานะ yeah. <laughs> คำศัพท์ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบทสนทนาบ้างให้พวกเรานะครับทุกคน look at the picture alright l everyone look at the picture ดูจากรูปภาพนี้สิเอ <c oughs> เป็นการมีบทสนทนานะครับระหว่าง เด็กสองคนตรงนี้ครูอยากจะทราบว่า where are they going where are they going เอพวกเขาสองคนเนี่ยกำลังจะไปที่ไหนนะพวกเขาสองคนกำลังจะไปที่ไหนนะครับดูซิดูซิ the answer is คือ okay very good พวกเขากำลังจะไป soccer practice นะครับไปเตะฟุตบอลนั่นเองไปฝึกการเลน่นฟุตบอลนะไปเตะฟุตบอลนั่นเองถัดมาครับถัดมา next one look at the picture นะ look at the picture เราเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไม่เอ่ยที่ครูวงกลมนะครับนะที่ครูวงกลมไว้ครูอยากจะทราบว่า where is he going where is he going เขากำลังจะไปไหนเอ่ยนะเขากำลังจะไปไหนเอ่ยที่ไหนครับหรือว,ว่าไปทำอะไรเอ่ย The answer is okay. Good job. Judo practice. Judo practice. กำลังจะไปฝึกการเล่นกีฬายูโดนั่นเองอาเล่นกเล่นกีฬายูโดนะครับชุดพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ในการถามตอบอาในการถามตอบว่าเอ๊ะกำลังจะไปไหนหรือว่าจะไปทำอะไรนะครับประโยคคํคำถามเราจะใช้โครงสร้างนี้เลย Where are you going? Where are you going? จะไปไหนหรือว่าเราจะไปทำอะไรเอย่ยและในการตอบนะครับเราก็จะตอบว่า I am going to จุดๆ,ๆจุดๆจุดๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะสิ่งที่จะทำหรือว่าสถานที่ที่เราจะไปก็ได้เช่นตัวอย่างนี้ครับ Look at the example เขาถามว่า Where are you going? กำลังจะไปไหนเอย่ย เด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า I'm going to judo practice กาลังจะไปฝึกกีฬายูโดนั่นเองนะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยแต่ถ้าพวกเราอยากจำให้ได้ขึ้นใจมาฝึกร้องเพลงไปพร้อมๆกันเพลงนี้มีชื่อว่า Where are you going คุณการังจะไปไหนเอ่ยการังจะทำอะไรเอ่ยนะครับเหมือนเดิมครับรอบแรกฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนรอบที่สองค่อยมา Let's sing along together ค่อยมาร้องพร้อมๆกันรอบแรกฟังก่อนนะครับ ready ถ้าพร้อมแล้ว three two one let's go <S page 58 s i n g a g r a m listen and sing swimming class where are you going i'm going to soccer practice where are you going i'm going to soccer practice โอเคนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยรอบนี้ครับมาพวกเราฝึกร้องไปพร้อมๆกัน let's sing along together All right, Are you ready? Ka Dung Dung cup. Are you ready? Okay, Ta 3, 2, Three, two, one. Let's go Page 58. Sing a gram. Listen and sing Where are you going? I'm going swim in going? I'm going going? to you to soccer you class Where are practice. Where are practice พวกเราร้องเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกสนานกันมากเลยทีนี้มาฝึก แต่งประโยคกันบ้างาแต่งประโยคในการบอกนะคะว่าเอ๊เราจะไปทําอะไรตรงนี้นะครับมีรูปภาพอยู่4ภาพด้วยกัน Four pictures ภาพแรกนะครับภาพแรกครูยอยากให้นักเรียนชายแต่งประโยคให้ครูฟังภาพถัดมาภขพที่2ให้นักเรียนหญิงนะครับแต่งประโยคให้ครูฟังสลับกันไปแบบนี้โอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นภาพแรกมาเริ่มกันเลยครับผมเ,เขากำลังจะไปเรียนวิชาอะไรนะไหนนักเรียนชาย แต่งประโยคบอกครูหน่อยสิครับ The answer is hmm? very good I am going to calligraphy class I am going to calligraphy class กำลังจะไปเรียนวิชาคัดลายมือนั่นเองถัดมาครับนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงจะไปทำอะไรเอ่ยตรงนี้แต่งประโยคให้ครูฟังหน่อยครับ The answer is very good. I am going to swimming class. I am going to swimming class. จ,จะไปไว่ายน้ำนั่นเองถัดมาครับภาพที่สามนักเรียนชาย The answer is ประโยคนี้เขากำลังจะไปไหนนะไปทำอะไรเอ่ย The answer is very good. I am going to dance class. I am going to dance class. การจะไปเรียนเต้นนั่นเองและภาพสุดท้ายครับนักเรียนหญิงตรงนี้ The answer is แต่งประโยว่าอย่างไรดีอย่างไรดีเอย่ย Very good. I am going to soccer practice. I am going to soccer practice. การจะไปฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลนั่นเอง ฝึกแต่งประโยคกันเรียบร้อยนะครับมาฝึกบทสนทนากันบ้างโครงสร้างประโยคในการถามตอบนะครับถามตอบตรงน,นี้ภาพแรกภาพแรกนักเรียนชายถามนักเรียนหญิงตอบภาพที่สองนักเรียนหญิงถามนักเรียนชายตอบสลับกันไปแบบนี้โครงสร้างนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยในการถามถามว่า where are you going จำได้หรือเปล่าเอยที่พวกเราร้องเพลงกันไปในการตอบนะครับ I am going to สิ่งที่จะทำนั่นเองภาพแรกครับนักเรียนชายถามว่าอย่างไรดีครับถามนักเรียนหญิงยังไงดีเอ่ย Good job Where are you going Where are you going นักเรียนหญิงตอบว่า Yes sir is very good I am going to math class I am going to math class กังจะไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองถัดมานักเรียนหญิงครับถามว่า good job where are you going นักเรียนชายก็เลยตอบว่า very good I am going to English class กางจะไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง ถัดไปครับภาพถัดมานักเรียนชายถามนักเรียนหญิงหน่อยกังจะไปไหนเอ่ยโอเค where are you going นักเรียนหญิงก็เลยตอบว่า good job I am going to baseball practice นะครับกางจะไปฝึกซ้อมกีฬาเบสบอลนั่นเองและภาพสุดท้ายนักเรียนหญิงถามนักเรียนชายว่า Very good. Where are you going? นักเรียนชายก็เลยตอบว่า Yes, t r is. Good job. I am going to art class. กำลังจะไปเรียนวิชาศิละปะนั่นเองนะครับฝึกการถามต่อเรียบร้อยแล้วมาฝึกการฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับฝึกการฟังกันสักนิดหนึ่งตรงนี้ Listen and s h a r e ครูจะมีไฟล์เสียงให้พวกเราฟังนะครับ และให้พวกเราลองเช็คด,ดูหน่อยสิว่าไฟเสียงที่เราได้ฟังไปเนี่ยเอ๊มันตรงกับรูปภาพด้านซ้าย on the left or ด้านขวา on the right นะครับโดยคำศัพท์ที่จะอยู่ในไฟเสียงนะครับมี4ีํคำนี้มาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าคำแรกครับ math class ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองคำที่2 dance class การเรียนเต้นคำที่สา soccer practice การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและคำสุดท้าย English class วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองหาไม่ยากเลยไม่ยากเลย listen and check เสร็จแล้วเราจะมาตวรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับมาพวกเราพร้อมกันหรือยังเอ่ย Are you ready สุดยอดมากไปเริ่มกันได้เลยครับผม Let's go page 59 c listen and check number 1 i'm going to math class i'm going to math class number 2 i'm going to dance class i'm going to dance class number 3 where are you going I'm going to soccer practice. Where are you going? I'm going to soccer practice. Number four. Where are you going? I'm going to English class. Where are you going? I'm going to English class. เรียบร้อยนะครับมาเช็คคราต่อไปพร้อมๆกันเลยภาพแรกครับภาพแรกเ,เขากำลังจะไปไหนนะภาพฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับผม on the left or on the right The answer is ฝั่งไหนเอย่ยคือ good job on the left นั่นเอง math class นะครับวิชาคณิตศาสตร์อ่าถัดมาครับข้อที่สองตรงนี้ภาพฝั่งไหนครับ The answer is on the left. Very good. ถูกต้องนะครับ Dance class เรียนเต้นนั่นเองข้อที่สามครับ The answer is ฟังไหนเอ่ย Left or right. The answer is Good job สุดยอดมากมากเลย On the left นั่นเอง soccer practice soccer practice การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลนะครับและภาพสุดท้ายตรงนี้นะฟังไหนครับฟังไหนเอ่ย the answer is very good on the right English class วิชาภาษาอังกฤษนะสุดยอดมากมากเลยนะครับโอเคครับเนื้อหาตรงนี้เรียบร้อยทัดมากมีเนื้อหาแล้วเรียนไปแล้วเราก็ต้องมาเล่นเกมกันต่อ นะครับสนุกสนานกันต่อเลยนะครับสนุกสนานกันต่อเลยเกมนี้มีชื่อว่า Where are you going Where are you going กาลังจะไปไหนนะพวกเราครับนักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มด้วยกันห้ากลุ่มด้วยกันเนาะกลุ่มละเทะ่ากันนะครับและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มของเราออกมาใบคําศัพท์ประกอบท่าทางหน้าชั้นเรียนนะครับโดยใช้คําศัพท์ที่พวกเราได้เรียนไปนะั่เน่ก่อนที่ เพื่อเราจะเริ่มใบคำนะคนที่เป็นตัวแทนออกมาใบคําก่อนจะเริ่มกลุ่มอื่นๆที่เหลือเนาะจะต้องถามพร้อมกันว่า Where are you going? Where are you going? เฮ้ยกำลังจะไปทำอะไรเอ่ยกำลังจะไปที่ไหนเอ่ยเนาะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็จะใบท่าทางฟึบๆๆๆแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อเพื่อนใบเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มนะฮะตอบคำถามโดยใช้โครงสร้างนี้เลย You are going to จุดจุด ก็คือสิ่งที่จะทานั่นเองเป็นคําศัพท์ที่พวกเราได้เรียนไปนั่นเองกลุ่มไหนตอบถูกนะครับทายถูกจะได้คะแนนในข้อน,นั้นไปและถ้าครบแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนมากสุดก็เป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคไหมเอ่ยจับกลุ่มกันให้เรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปสนุกกันเลยครับผม let's go เรียบร้อยแล้วนะฮะสนุกสนานกันมากมากเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยครับพวกเราอย่าเพิ่งเหนื่อยกันยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมนี้ ask your friends ถามเพื่อนเพื่อนเราหน่อยนะครับถามเพื่อนเพื่อนเราหน่อยเดี๋ยวคุณครูของพวกเรานะครับจะแจกใบกิจกรรมบิงโกให้อ่าให้ในเรียนคนละหนึ่งใบโดยหนึ่งใบเนี่ยมีสองชุดด้วยกันนะครับหน้าหลังเนี่ยจะเป็นบนล่างแบบนี้ให้พวกเราครับสลับกันถามอ่าสลับกันถามตอบกับเพื่อนคนอื่นๆโดยใช้โครงสร้างประโยค ตามนี้เลย Where are you going อันนี้คือคำถามนะครับและในการตอบก็จะตอบว่า I am going to สิ่งที่จะทำเสร็จแล้วเราถามเพื่อเสร็จแล้วเพื่อนตอบมาปุ๊บเราวงกลมคำตอบที่เพื่อนตอบฮนะในใบบิงโกใบนั้นอ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนคนไปอื่นอ่าเปลี่ยนคนอื่นนะครับเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นนั่นเองเอเปลี่ยนเสร็จแล้วทำยังไงดีถึงจะบิงโกะนะก็คือเรียงกันให้ครบ3อย่างครับ สามอย่างแนวตั้งฟึบแนวนอนฟึบแนวทะแยงแบบนี้ถ้าเรียกันครบสามอย่างเมื่อไหร่นะครับนำใบกิจกรรมนั้นมาส่งครูได้เลยโอเคไหมครับนี่คือภาพตัวอย่างของใบกิจกรรมบิงโกครับตามนี้เลยเราจะได้นะครับเอสองชุดด้วยกันสชุดด้วยกันโอเคไหมเอ่ยโอเคนะครับคุณครูอาจจะแอบเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะอาจจะไม่เหมือนในนี้ก็ได้นะครับ โอเคไหมครับพวกเราถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ไปเริ่มกันเลยเรียบร้อยนะครับอ่ากิจกรรมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วสนุกสนานกันมากเลยได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนในชีวิตจริงด้วย ถัดมาครับมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าสิ่งที่พวกเราได้เรียนไปกันในวันนี้ answer the question ให้พวกเราจับคู่กันหน่อยครับจับคู่กันหน่อยมีรูปภาพมาให้4รูปภาพ four pictures คำศัพท์อยู่ด้านล่างเลยนะครับคำศัพท์อยู่ด้านล่างเลยนะครับด้านข้างก็มีนะครับตรงนี้เอจับคู่รูปภาพให้คุณหน่อยโอเคไหมเอ่ยภาพแรกครับภาพแรกเอ๊มีไม้ยาวๆมีลูกบอลกลมๆ เอ๊ะมันคือกิจกรรมอะไรนะหรือวิชาอะไรเอ่ย The answer is เสียงดังฟังชัดครับ The answer is very good baseball practice baseball practice การฝึกกีฬาเบสบอลนั่นเองภาพที่สองครับภาพที่สองตรงนี้เอ๊ะเหมือนมีดิ้มสอนถาถือว่าเป็นผู้การตรงนี้มีให้จุ่มหมึกนะอาจจะเป็นการเอ๊ะเขียนอะไรสักอย่าง นเขียนอะไรสักอย่างมันคืออะไรนะเกี่ยวกับการเขียน The answer is Good job Calligraphy class Calligraphy class การเขียนคัดลายมือนั่นเองข้อที่3ครับลูกกลมๆแบบนี้พวกเราสร้างมาอยู่แล้วก็คือ The answer is Very good Soccer practice soccer practice การฝึกกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองและภาพสุดท้ายครับตรงนีอ้อยู่ในสระว่ายน้ำใช่ไหมก็คือ swimming class นะครับกำลังฝึกว่ายน้ำอยู่เลยเรียนวิชาว่ายน้ำอยู่นะครับพวกเราวันนี้สุดยอดมากๆเลยครับ clap y o u h a n d for yourself ยอดเยี่ยมจริงๆบทที่8แล้วนะครับวันนี้บทที่8แล้วต่อไปจะเป็นบทสุดท้ายแล้วยูนิตหน่อย no บทที่9แล้วจะเป็นเรื่องอะไร มาติดตามมาดูนะครับยังเจอกับครูวิกเหมือนเดิมตั้งแต่บท1ถึงบท9เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะให้พวกเรากลับไปพักผ่อนก่อนชาร์จพลังเตรียมตัวเรียนบทต่อไปสำหรับวันนี้ See you again next time have a nice day ครับผมบ๊ายบาย